อีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับต้องมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อสักครู่นี้ฮะมาสร้างวินัยการจราจรแต่ว่าเรื่องนี้ฮะเราจะมาสร้างให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันกับภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นผมได้คุยกับทางด้านของที่ปรึกษาทางด้านของระบบสารสนเทศนะฮะเขาเนี่ยพยายามที่จะแฝงตัวเป็นเหยื่อของกระบวนการคอลเซ็นเตอร์เพื่อที่ไปล้วงข้อมูลมาว่าเอ๊ะกระบวนการนี้เนี่ยสามารถควบคุมระบบโทรศัพท์มือถือจนถึงกระทั่งเรื่องของธุรกรรมการเงินได้อย่างไรแต่ว่าวันนี้ฮะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมาให้ผู้ชมนะฮะได้รับทราบว่าวิธีการป้องกันนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่ปรึกษาท่านหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยได้มีการส่งต่อข้อความในการเตือนภัยประชาชนในทวิตเตอร์นะครับเป็นข้อความของคุณชานนท์เงินทองดีนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศบอกว่าพยายามตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์ครับจนรู้วิธีว่าทำไมกระบวนการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจึงสามารถควบคุมแล้วก็สั่งให้แอปธนาคารเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินของผู้เสียหายได้ฮะไปฟังเสียงหน่อยนะครับลงแอปพลิเคชันตามนี้เพื่อตรวจสอบทรานแซคชันของเรา1234ครับครับผมก็ลงไปจริงๆผมลงไปแล้วผมแค่ได้ APK มาผมรู้แล้วแหละว่ามันขออะไรบ้างครับซึ่งการขอไอ้ accessibility service เนี่ยมันถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสตอร์มันไม่มีทางผ่านขึ้นไปได้ครับเพราะว่า Google มันไอ้ตัว service เนี้ยมันสำหรับคนพิการใช้สำหรับการเข้าถึงแอปอื่นๆที่ OS นะครับเข้าถึงแอปนั้นแล้วก็แบบไปอ่านไตเติ้ลไปอ่านเทคบ็อกซ์ของธนาคารกำลังอยู่ช่องเติมเงินนะกำลังอยู่ช่องจ่ายเงินกำลังอยู่ช่อง OTP อะไรเงี้ยครับมันเอาไว้ใช้อ่านข้ามแอปแต่โจรใช้วิธีการนี้ก็คือใช้ช่องว่างไม่ได้ช่องว่างอ่ะใช้ตัว accessibility เนี่ยหลอกให้คนลงแอปแล้วเสร็จแล้วก็เทคคอนโทรลเครื่องหลังจากที่ลงแอปแล้วเนี่ยอันนึงที่โจรฉลาดถือว่าฉลาดก็คือบังคับให้รีสตาร์ทเครื่องมือถือโอ้เพื่อเทคคอนโทรล 100% ครับก็ถ้ารีสตาร์ทมือถือแล้วเขาก็ถ้าเกิดหลังจากรีสตาร์ทแล้วเขาก็เทคคอนโทรลได้ 100% เพราะว่าเขาก็สั่งแบบจอดำได้แล้วอย่างอื่นก็ทำได้หมดเลยครับสามารถควบคุมมือถือที่ใช่ครับเหมือนทีมวิวเวอร์แล้วกันครับผมเรียกว่าเป็นทีมวิวเวอร์ของมือถือแล้วกันโอ้รูปแบบคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ครับฮะแล้วแอปที่เขาส่งมาให้เราโหลดนี่คือเป็นลิงก์เข้ามาเหรอครับเป็นลิงก์ .apk เข้ามาครับฮะมันคือซอฟต์เวลาที่เราลงปกติเราติดตั้งโปรแกรมบน Android เนี่ยเราก็โหลดถ้าเกิดคนทั่วไปแบบมีความรู้นิดนึงเราก็โหลดใน Play Store ถูกไหมครับครับเวลาโจรจะทำงานเนี่ยเขาก็จะหลอกให้กดลิงก์เวลากดลิงก์เสร็จแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์มาในเครื่องไฟล์นั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟล์ Install ของ Windows ครับแต่มันก็เปลี่ยนเป็นของ Android เอง APK ที่ว่านั้นคือของ Android ไว้สำหรับ install โปรแกรมบน Android โดยที่ไม่ต้องผ่าน Store ใน developer เวลาที่จะเทสโปรแกรมอะผมทำโปรแกรมมาเสร็จเนี่ยผมยังไม่เอาขึ้น Store อะผมสามารถส่ง APK เนี่ยให้เพื่อนหรือให้ทีมเทสก่อนได้ครับแล้วก็ตัวตอนที่เปิดแอปครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรากดเพื่อเป็นการแกนสิทธิ์เพื่อเข้าถึงทุกสิทธิ์ที่เขาต้องการครับส่วนสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุรู้รหัสพินเพราะว่าผู้ก่อเหตุลวงให้ผู้เสียหายนั้นปิดและเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็บันทึกหน้าจอเอาไว้ค่ะขณะที่ผู้เสียหายกำลังกดรหัสเข้าเครื่องเรื่องนี้ค่ะดร.โกเมนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่านบอกด้วยนะคะว่าขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ช่องว่างทางเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกายสร้าง URL ปลอมขึ้นมาเพื่อลวงผู้เสียหายค่ะสิ่งที่แฮกเกอร์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำเนี่ยก็คือมันไปเขียนหน้ากากครอบไอตัวหน้าฟังก์ชันนี้ไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือเหมือนกับ แทนที่คุณเปิดหน้าเซตติ้งหน้าจอนะครับคุณจะต้องคุณจะเห็นว่ามันมีเปิดเซอร์วิส accessibility service ให้ซึ่งโดยปกติคนทั่วไปจะไม่กดยกเว้นจะเป็นในส่วนของคนที่คนพิการไอ้พวกนี้มันก็เขียนหน้ากากครอบนะครับเขียนหน้ากากครอบก็คือเหมือนกับเอาอะไรมาซ้อนแล้วพอคุณกดโอเคไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเปิดให้ฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับสามารถที่จะคอนโทรลมือถือคุณทั้งหมดก็คือคุณอ่านอีเมลอะไรน
ะครับหรือว่าคุณเขียนพาสเวิร์ดอะไรหรือคุณเรียกขอพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำแทนคุณให้หมดก็คือดักดูดักทำก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะฮะคือให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าวิธีการป้องกันคือว่าไม่โหลดแอปครับที่อยู่นอก App Store แล้วก็ Play Store นะฮะหรือว่าห้ามลงแอปผ่าน APK ที่เป็นทางลัดของการไม่ผ่าน Store หรือแม้กระทั่งอย่าไปกรอกฟอร์มนะครับที่คนแปลกหน้าเนี่ยส่งมาให้อย่างเด็ดขาดครับก็ต้องเรียนชมแบบนี้ฮะว่าผมพยายามติดต่อคุณชาญนนท์ไปแต่ว่าคุณชาญนนท์ไม่สะดวกที่จะเปิดหน้านะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ผมเนี่ยเชิญท่านมาเป็นประจำเพราะว่าคุยกับท่านมาเนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะท่านแรกครับคือดร.โกเมพิบูลโรจน์ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะครับท่านถัดไปนะครับก็คือท่านวัฒน์ทิพย์แสดงมณีนะครับทนายความครับสวัสดีสองท่านนะฮะสวัสดีครับขอคุยกับอาจารย์โกเมด้วยกันเนื่องจากว่าคุณชานนท์เนี่ยไม่สะดวกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของอาจารย์โกเมนก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วอยากจะให้อธิบายนี้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคำทับศัพท์APK ครับอาจารย์ครับเริ่มตรงนี้ก่อนเลยฮะเดี๋ยวสร้างการรับรู้ด้วยกัน APK มันคืออะไรแล้วมันไปอยู่ในระบบของอะไรครับอาจารย์คือปกติเราจะพัฒนาโปรแกรมนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นก็คือเป็นแอปอะแอปเสร็จแล้วเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องไปฝากไว้กับ App Store หรือว่า Play Store นะครับ APK มันคือเอาง่ายๆคือมันก็คือแอปหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เราพัฒนาไว้ครับแต่เรายังไม่เอาไปลงทะเบียนก็คือเราไม่ไปฝาก Play Store หรือ App Store นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ iOS เนี่ยคุณไม่สามารถจะลงโปรแกรมอะไรต่างๆลงบนโทรศัพท์มือถือคุณได้เพราะมันเป็น iOS คือยกเว้นคุณไปเจลเบรกโอ้แต่ Android เนี่ยมันคือระบบเปิดที่ใครจะทำอะไรกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะลงแอปหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คือคุณก็คือเหมือนกับเอา APK ตัวเนี้ยนะฮะเป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงนะฮะกดคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงในเครื่องเราเหมือนกับเวลาที่คุณเล่นอยู่บน Windows เนี่ยแล้วคุณไปได้ไฟล์ดาวน์โหลดนึงที่คุณเป็นซิปพอซิปเปิดไปปุ๊บมันเป็น .exe ที่คุณกดไปปุ๊บทุกอย่างอินสตอลบนเครื่องคุณหมดอาการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพก็เลยอาศัยว่าคุณใช้ Android ใช่ไหมแน่นอน Android ก็ครึ่งหนึ่งของคนใช้โทรศัพท์มือถือส่ง APK มาแล้วก็ทำหน้ามันเหมือนกับมีอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรที่อาจจะเป็นแอปการเงินหรือเป็นอะไรก็ตามที่น่ากดนะครับแล้วเราก็กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกอย่างก็จะลงเข้าไปในมือถือเราแล้วก็เปิดฟังก์ชัน accessibility service ก็คือฟังก์ชันสำหรับคนพิการที่ต้องเรียกว่าบางครั้งคือแค่พูดสั่งก็ทำงานบอกให้ปิดมือถือทำอะไรพวกนี้หรือดูอะไรทุกอย่างเหมือนกับเป็นฟังก์ชันที่แทบจะเรียกว่ามีกุมารทองนั่งอยู่ข้างหลังเรานะครับว่าเราจะทำอะไรแต่ก่อนที่จะรีเซ็ตกุมารทองตัวนี้ได้เนี่ยก็คือเขายังไม่เห็นอะไรทั้งหมดพบบางคนเนี่ยเปิดโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้เอาง่ายๆคือบางคนเปิดมาไม่เคยปิดเครื่องเลยแม้กระทั่งเวลาชาร์จตอนนอนเขาก็เลยบอกว่าให้คุณปิดมือถือและเปิดใหม่พอเปิดใหม่ปุ๊บเนี่ยหลายครั้งที่คุณจะต้องใส่รหัสในเครื่องอย่างเช่น6ตัวหน้าจอนะฮะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะไปทำ e-banking หรือทำอะไรพวกนี้คุณก็ต้องใส่รหัสใส่พินหรือแม้กระทั่งเวลาที่โทรศัพท์คุณได้ OTP มาส่งกลับมาหาเราเขาก็เห็นนั้นเพราะฉะนั้นในโทรศัพท์คุณก็ถูกคอนโทรลทั้งหมดนะครับประเด็นคำถามต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีอยู่นั่นน่ะสิคะเหมือนกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยหลายคนบอกอุ๊ยผมไม่เคยกดลิงก์ผมไม่เคยกดอะไรเลยคุณรู้ได้ไงว่าไอ้พวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรพวกนี้ที่ส่งมาให้คุณกดน่ารักกดเล่นเกมจะหวยออกเลขที่ออกเป็นยังไงคุณเป็นคนนิสัยแบบไหนนะครับบอกว่าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนคุณกดเข้าไปคุณรู้ได้ไงว่ามันไม่มี APK ตัวผู้นี้แนบออกมาอนั่นคือเรื่องอันตรายเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยเราบอกว่าโทรศัพท์หรือว่าทุกอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยมีความปลอดภัยแต่คำถามผมก็ต้องถามคุณกลับตรงว่าสมมุติว่าผมคุยกับคุณพิธีกรแล้วบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ผมจะไปเชียงใหม่พอไปเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกมั้ยอยู่ๆปุ๊บออกจากห้องส่งปุ๊บทำไมไอ้พวก Agoda หรือว่า Booking มันขึ้นมาเลยบอกว่าทำไมเขารู้การตลาดมาเพียบเลยการตลาดมาเพียบเลยว่าจะไปเชียงใหม่ผมคุยกับคุณ2คนเนี่ยอยู่ในรายการนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันหลุดออกไปเนี่ยผมกำลังโดนสืบอยู่หรือเปล่าฮะเนี่ยใช่นี่คือมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะโดนไปแล้วก็ได้หรือไม่มีรู้พูดถึงแม้ว่าบอกโดนแต่ว่าเรายังไม่อยู่ในจุดที่เขาจะใช้
ทำอะไรกับเรายกตัวอย่างเช่นคุณได้รหัสไปแต่คุณยังคอนโทรลเครื่องผมไม่ได้ผมไม่เปิดบัญชีธนาคารให้เกิดเหมือนกับผูกบัญชีไว้เหมือนกับเคสที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับไม่ผูกบัญชีไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ใช้บัตรเครดิตที่จะต้องมี OTP ทุกครั้งทำอะไรพวกนี้คุณได้หมายเลขบัตรผมไปแต่คุณก็ยังไม่ได้3ตัวที่ผมใส่เพราะว่า3ตัวของผมมันเป็นดอกจันดอกร้อยดอกจัน3ตัวก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมฮะเราอาจจะโดนอยู่แล้วก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแก๊ง call center เนี่ยก็อาศัยวิธีที่ช่องโหว่ที่มันมีคุณสมบัติที่ให้คนพิการอำนวยความสะดวกให้สามารถใช้มือถือโดยที่ไม่ต้องแตะใช้ได้มือถือด้วยการสั่งโดยการพูดจำเสียงทำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขียนหน้ากากครอบไว้ว่าเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งครอบไว้บอกว่าอ่ะคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงคุณควรจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนดวงคุณเป็นยังไงวันนี้คุณกดเข้าไปปุ๊บทุกอย่างลงเข้าไปหมดเหมือนให้เราเข้าไปเล่นเกมลวงเข้าไปนิดๆอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของกล้องถ่ายรูปคลังรูปภาพของเราเขาสามารถเข้าเห็นได้หมดเลยไหมคะก็หลายโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเรื่องที่บอกว่าอนุญาตให้เข้าไปในไฟล์รูปภาพค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแอปที่มันถูกต้องเนี่ยเขาจะก็ไปขอบอกว่าขอทีละครั้งแต่ถ้าเกิดเราเกิดกดเข้าไปบอกว่าอนุมัติ all ก็เรียบร้อยเขาก็อาจจะเปิดแบ็กดอร์แล้วจะถอดรูปเราตอนไหนไปก็ได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับถ้าไม่จำเป็นก็จะอย่าไปอนุญาตซึ่งแอปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแบบอ่ะคุณใช้เสร็จก็ปิดมันก็ปิดโปรแกรมนั้นทิ้งเขาก็จะยกเลิกทรานซัคชันนั้นครับครับทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะถามทนายความกันนะหากว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชมเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกขบวนการ call center สามารถมาล้วงข้อมูลครอบคุมระบบได้ทุกอย่างแม้แต่ว่าแอปของทางธนาคารแล้วก็ถูกโอนออกไปแล้วแบบนี้ฮะอย่างนี้เราจะไปเอาผิดกับใครได้ครับทนายครับจริงแล้วเราต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่ท่านกรมเรียนบอกจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านที่ใช้โทรศัพท์ตรวจสอบได้ยากมากผมมองไปที่เจ้าของเครือข่ายหรือว่าทางกสทช.มากกว่าที่จะมองแต่นี้ประชาชนเมื่อถูกหลอกสิ่งแรกที่คุณต้องทำก่อนเลยคือแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็เป็นกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการแต่การไปฝังแอปอยู่ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยอันนี้ผมว่าอยู่ที่ตัวเครือข่ายและตัวกสทช.แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความผิดถ้าเรารู้นะก็เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือการใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นอย่างเงี้ยก็มีความผิดทางอาญาได้ครับค่ะแล้วหลักฐานในการแจ้งความ จริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยโทรศัพท์มือถือดิฉันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่ามีการฝังเข้าไปข้างในไหมแจ้งความจะแจ้งยังไงคะใช้หลักฐานอะไรบอกตำรวจคะคือเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเนี่ยหลักฐานที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมือนชาวบ้านอย่างพวกเราทั่วไปไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าใครมาฝังแอปในโทรศัพท์เรามันจะรู้ได้เมื่อเราถูกช่อโกงต้องหลอกโอนเงินไปโอนเงินแม่คนโน้นคนนี้อันนี้หลักฐานของการโอนเงินใช้ได้นะครับแล้วว่าเราโอนเงินไปเข้าบัญชีไหนมันก็จะไปเข้าเรื่องของบัญชีม้าอีกที่มันเกิดขึ้นกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับหลักฐานพวกนี้สามารถไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนได้ก็มีช่องทางในการที่จะร้องเรียนอยู่แล้วอย่างที่เราเคยบอกประจำหน้าจอขึ้นให้อยู่นะฮะ www.thaipoliceonline.com นะแต่นี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากฮะอาจารย์โกเมนฮะคือผู้สูงวัยบางทีเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าไปเผลอกดลิงก์นะฮะเพราะว่าเราคุยกันว่าอย่าไปโหลดแอปที่อยู่นอก App Store หรือว่า Play Store App Store ก็คือระบบ iOS Play Store ก็คือระบบ Android แต่เจอลิงก์มาแบบนี้บางทีเนี่ยก็เผลอเข้าไปฮะแล้วพอกดเข้าไปแล้วนะมันจะป้องกันได้ยังไงครับต้องทำไงถึงเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อต้องบอกนะฮะว่าโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราครับนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะกรองพวกไวรัสอะไรพวกนี้ออกไปนะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือเหมือนกันที่เปิดให้ดาวน์โหลดครับนะครับแล้วก็เป็นไปดาวน์โหลดต้องไปอย่างแรกคือต้องไปดาวน์โหลดจากPlay Store กับ App Store เท่านั้นนะครับแล้วก็มีทั้งแบบจ่ายเงินหรือให้ใช้ฟรีชั่วคราวนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาทำการล้างเครื่องหรือว่ากำจัดไวรัสหรือมอไปที่มันอยู่ในเครื่องเรานะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติในการที่จะจัดการกับ APK ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปและทำให้เครื่องเราเบาขึ้นมันมีประโยชน์ฮะเพราะนั้นก็มีทางแก้เหมือนกันในส่วนของผู้สูงวัยก็แน่นอนนะครับว่าลูกหลานอาจจะต้องไปช่วย
นะครับก็คือไปกรองในเครื่องเราสักหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราโดนอะไรบ้างแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยแน่นอนว่าเวลาโดนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอปธนาคารหรืออะไรต่างๆนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยก็คืออย่างแรกคุณไม่ผูกบัญชีไม่ทำให้มันระบบทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัตินะครับทำให้สามารถคืออ่ะคนอื่นได้บัญชีคุณแล้วไปซื้อของแล้วโอนเงินเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ผูกบัญชีซะมันก็จะมีเรื่องคำถามเรื่อง OTP เรื่องอะไรพวกนี้ที่มามันก็ทำให้ไม่สะดวกมากขึ้นแล้วก็พวกมิจฉาชีพก็อาจจะไม่สนใจที่จะมาจัดการเรื่องเครื่องนี้เพราะว่ามันยากนะครับอันที่สองก็คืออ่ะถ้าเกิดสมมติคุณจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็อย่าใส่เงินไว้เยอะจำกัดความเสียหายไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องแบ่งว่าบัญชีนี้ไว้ซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะค่ะนะครับก็อย่าใส่เงินไปเยอะก็คือเอาอยู่ในวงเงินที่คุณน่าจะรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็บัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆที่มีวันเดียวนะคือสร้างบัญชีต่างหากตั้งบัญชีต่างหากก็คือเอาง่ายๆคุณไปทำบัตรเครดิตหรือทำบัญชีเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ใครจะตายครับนะครับสำหรับทำพวกนี้โดยเฉพาะครับจะได้มีความเสี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงใส่เงินน้อยๆก็เหมือนกับเอาจะเรียกว่าอะไรฮะว่าคุณมีกระเป๋าตังค์ใบนึงคุณกลัวกระเป๋าตังค์ใบนั้นหายแต่ว่าคุณต้องนั่งรถขึ้นทางด่วนไว้คุณไม่อยากจะใช้เงินเยอะเพราะนั้นคุณก็เอาเศษตังค์สัก100-200ไว้ในรถเพื่อที่จะเป็นประเด็นก็ถ้าเกิดงัดรถถูกงัดรถก็เอาไว้แค่200พอไม่เดือดร้อนค่ะเหมือนกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนิดนึงอาจารย์คะตอนนี้หลายคนพอดูแล้วดิฉันเข้ามาดูคอมเมนต์หลายคนบอกกังวลมากว่าไม่รู้ตอนนี้มันถูกฝังแล้วหรือยังมีโอกาสประจวบเหมาะจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่พอดีเปลี่ยนโทรศัพท์สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมหรือว่าเราต้องถึงขั้นต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์หรอกแค่ไปดาวน์โหลดไอ้ตัวแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการซึ่งมีอยู่ในนั้นนะฮะในเพโซหรือว่าในแอปโซอยู่แล้วเอามากรองนะครับอันที่สองก็คืออะไรที่คุณคิดว่าคุณผูกบัญชีไว้กับแบงค์นะครับขณะเมื่อวานเนี่ยเคสเมื่อวานช้อปปี้ก็ยังเลิกให้ผูกบัญชีแล้วนะครับคุณกังวลคุณก็โทรไปบอกธนาคารบอกว่าอันไหนที่คุณคิดว่าคุณผูกบัญชีไว้ขอยกเลิกการผูกบัญชีทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณไม่จำเป็นไม่ใช่ร้านค้าคุณจะลดความเสี่ยงที่อยู่ๆคุณจะถูกดึงเงินนะครับออกไปสองไอ้คุณสมบัติต่างๆที่คุณเคยใช้ที่มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นบัตรเครดิตเวลาคุณจะโอนเงินคุณจะซื้อของมันเตือน SMS มาคุณก็ต้องให้เขาเตือน SMS มานะครับบอกว่าทุกฟังก์ชันทุกอะไรพวกนี้นะครับหรือคุณจะไปเช็คกับธนาคารว่าในปัจจุบันเนี่ยสลิปทุกสลิปที่คุณได้รับในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะมีเงินหักอะไรไปเพราะในอดีตมันเคยมีนะที่อ่ะอยู่ๆส่ง SMS มาแล้วคุณไปลงทะเบียนหรือคุณกดคลิกเข้าไปปุ๊บกลายเป็นคุณลงทะเบียนรับข่าวสารจากโอเปอเรเตอร์หรือจากอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้คุณเสียเงินไปเดือนละ200เดือนละ100ทำอะไรพวกนี้นะคุณก็ควรจะเข้าไปดำเนินการเพื่อที่จะไม่ใช้เซอร์วิสก็อย่าไปจ่ายนะครับเดี๋ยวถามทนายความนะฮะหากว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ชมเองเนี่ยโดนแฮกไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของแอปสินค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วบังเอิญเนี่ยคือก็แยกบัญชีมาต่างหากแล้วล่ะแล้วก็ไปผูกไว้กับแอปนั้นแต่วันหนึ่งนะมาเปิดดูเนี่ยเงินหายจากบัญชีไปเนี่ยเกือบเหลือ0บาทอะไรเงี้ยใครจะเป็นคนชดใช้ฮะระหว่างธนาคารหรือว่าตัวแอปพลิเคชันนะครับใครต้องชดใช้เราต้องมองก่อนตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนเขาโดนแฮกมาค่ะนะครับเมื่อโดนแฮกมาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะปฏิเสธความรับผิดได้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าทีนี้เงินที่ออกจากบัญชีไปนะส่วนหนึ่งถ้าถามว่าธนาคารมีส่วนไหมธนาคารส่วนหนึ่งคือเงินของลูกค้ามันออกไปผิดปกติมันต้องมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วทำไมไม่มีการแจ้งเตือนอย่างเงี้ยโอ้อาจจะมองได้ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการผิดสัญญาฝากทรัพย์หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเหมือนเราโอนเงินออกหรือโอนเข้าเงี้ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดมันมีความผิดปกติในธนาคารควรจะดำเนินการซึ่งบางทีในกรณีของที่มีการกระทำความผิดมีการโอนเงินไปเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนแล้วพนักงานสอบสวนก็ให้ไปที่ธนาคารกว่าธนาคารจะอายัดอะไรได้มันไม่ทันฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่ผิดปกติขึ้นมาในเรื่องของการโอนเงินออกผิดปกติอย่างเงี้ยไม่มีการแจ้งเตือนมาให้กับทางผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเขาเหรออย่างเงี้ยเพราะปกติมันก็มีการผูกกันอยู่ว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้บริการตรงนี้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็มองได้ว่าส่วนหนึ่งตรงเนี้ยผิดสัญญาฝากทรัพย์ไหมเป็นเรื่องของทางแพ่งไหม
ค่ะเดี๋ยวนี้เรามาถึงยุคที่ว่าเงินฝากในบัญชีธนาคารอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคุณซิกส่งความคิดเห็นมาน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันเรื่องของการห้าม SMS ที่ส่งเข้ามาส่งเป็นลิงก์เข้ามาแล้วเราเผลอไปกดก่อนเข้ารายการมีโอกาสได้คุยกับคุณธระเดชเหมือนกันครับคุณธระเดชได้รับข้อความแบบนี้เยอะพอสมควรลองเตือนภัยคุณผู้ชมหน่อยผมเจอแบบนี้ฮะจริงๆได้คุยกับดร.คมเห็นไว้เหมือนกันว่าเนี่ยอาจารย์ผมเจอเนี่ยข้อความหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงว่าสินค้าผมจะส่งมาในวันนั้นแต่เขาส่งมาในตอนเช้าว่าจะต้องมีการจ่ายเนี่ยค่าส่งสินค้า67บาทแล้วก็ทำเป็น URL ปลอมขึ้นมาเขาเรียกว่าฟิชชิ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือเรียนแบบบริษัทขนส่งของไทยเรานี่แหละส่งเป็นลิงก์เข้ามาคล้ายๆกันหน้าตาลักษณะคล้ายๆกันเปิดไปปุ๊บผลปรากฏว่าเขาให้กรอกเลขบัตรเครดิตพร้อมกับตัว CCV พอเราไปเช็คอีกทีนึงอ้าวจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์อาจารย์โกเมนมานี่นะนี่มันคือฟิชชิ่งนี่นะอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือสรุปเป็นฟิชชิ่งมารวมกับกระบวนการส่ง SMS อย่างนี้นะฮะใช่ครับแล้วเขารู้ยังไงว่าผมจะมีสินค้าส่งมาครับเนื่องจากอันที่หนึ่งนะฮะคุณธีรเดชเป็นพิธีกรชื่อดังเขาไปเสิร์ชมาเขาก็จะรู้ข้อมูลของคุณทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่สองเนี่ยคือเขาไม่ได้ส่งที่คุณธีรเดชคนเดียวพิธีกรชื่อดังในประเทศไทยมีเยอะมันส่งไปทุกคนเลยนะจะพัดจะผูเกิดได้ของคุณธีรเดชมาคนหนึ่งก็บิงโกฮะโอ้แต่พอดีว่ามีเงินไม่เยอะก็ถึงบอกครับว่าคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาทำไมถึงส่งมาเรานะก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งเราเป็นคนดังหรือสองเขาส่งไปหาคนเยอะมากและเราก็อยู่ในขายกระจายไปที่น่าจะคือแรนดอมไปเพราะฉะนั้นก่อนคุณผู้ชมจะกดลิงก์อะไรต้องสังเกตให้ดีๆว่าเอ๊ะนี่มันคือลิงก์จริงๆไหมหรือว่ามีตัวอักษรอะไรย่อเข้ามาข้างหน้านิดนึงถักนิดนึงนี่คือลิงก์ปลอมเลยใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยนะฮะต้องบอกชัดเจนอย่างแรกเลยนะครับหมายเลขบัตรเครดิตเลข3ตัว CCV ครับข้อมูลส่วนบุคคลค่ะใครถามมาถ้าเกิดไม่จำเป็นอะไรก็ไม่ควรกรอกอยู่แล้วครับนะถ้าเกิดไม่กรอกอยู่แล้วไม่กรอกไม่เสียเงินนะค่ะเพราะว่าพวกนี้คือจ่ายไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเราให้บัญชีเปิดเซฟเขาไปแล้วแม่วันนี้เสียดายจริงฮะเวลาหมดแต่ว่าใน YouTube เนี่ยคนคึกคักมากสงสัยคงต้องมีโอกาสต่อไปทั้งท่านทนายวัฒน์ทิพย์แล้วก็อาจารย์โกเมนด้วยขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะขอบคุณค่ะ